จริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาทำบุญมารักษาศีลประจำวันอาทิตย์ก็ดีวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เราได้พักผ่อนหย่อนใจได้มาปฏิบัติรวมกันถือว่านามธรรมนามธรรมที่รวมกันนี่แหละที่ให้จิตเป็นหนึ่ง อำนาจบารมีฌานบารมีธรรมจะได้เกิดกับครอบครัวของเราให้ร่มเย็นเป็นสุขให้ไม่จะได้ไม่เกิดทะเลาะวิวาทบาดหมางในครอบครัวและประเทศชาติก็ไปถึงประเทศชาติใครทำได้นี่แหละมันก็เป็นผลดีเนี่ยแก่ประเทศชาติแก่เพื่อนร่วมโลกด้วยกันศีลธรรมอยู่ประจำโลกนั่นเหมือนว่าศีลธรรมเหมือนแสงอาทิตย์แสงแดดนั่นเองที่ส่องสว่างนั่นเหมือนดวงใจเราถ้าเราติดขัดนั่นเราติดขัดมัวหมองก็ทำให้ครอบครัวนั่นก็คุณมัวนั่นนี่แหละที่บอกว่าถ้าครอบครัวใดเอาไปทำเอาไปประพฤติปฏิบัติธรรมทำให้ร่มเย็นเป็นสุขในกายใจเราเพราะลมหายใจเป็นลมที่ใครทำได้ก็เหมือนว่าเรามีแอร์บุญในใจเราแอร์บุญลมหายใจของเราแอร์เราร้อนอารมณ์เราร้อนเมื่อเครื่องเราก็ร้อนเครื่องในนั่นแหละเหมือนกันคนในประเทศทุกข์ยากลำบากก็เหมือนว่ามันร้อนไปหมดมันขัดข้องหนอนั่นแหละที่เรารู้จักภาวนากันรู้จักเมตตาอภัยรู้จักใช่ไหมรู้จักเมตตารู้จักให้อภัยกันนี่แหละเราก็เดินตามคือว่าเราได้เดินตามรอยของพระพุทธศาสนาไม่มันด่างพ้อยตรงไหนเราก็ตรวจนะเราก็มีใจรู้ของเราทุกคนเนี่ยหน้าที่ศีลธรรมพลเมืองที่ช่วยบ้านเมืองช่วยครอบครัวช่วยทั้งหมดนะช่วยโลกได้ถ้าเรามีบุญวาสนานั่นเหมือนหลวงตามหาบัวหรือว่าหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสนองช่วยได้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็พยายามหาทางช่วยเหลือช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือไม่ให้ประเทศชาติล้าหลังไม่ให้อายเขานั่นนะครูบาอาจารย์นั่นชมวัดเราก็ดีใจอาจารย์หลวงพ่อสนองอาจารย์สนองท่านไม่รักตัวกลัวตายเป็นนักที่เป็นนักพัฒนาเป็นนักปฏิบัติธรรมรู้จักเสียสละนี่แหละถ้าราชการทหารตำรวจเอาเสียสละแบบหลวงตามหาบัวแบบหลวงพ่อสนองเราก็ใช้ได้เลยนี่แหละเห็นไหมบ้านเมืองเราก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขใช่ไหม นี่แหละจึงบอกว่าศีลธรรมนี่แหละที่ทุกคนรู้หมด
แต่ทุกคนยังไม่ก้าวเข้าไปยังไม่ได้นั่นน่ะเหมือนรู้จักดองชีวภาพนั่นน่ะแต่เราไม่ทำเราได้จะรู้คนไทยรู้เดี๋ยวกูก็เลิกนั่นน่ะกูซื้อเอาดีกว่าใช่ไหมแบบนั้นน่ะนี่แหละไทยแท้คือเดี๋ยวเดียวเนาะ เราไม่ถอยหลังกลับนั่นน่ะเราก็มีความสุขนั่นน่ะใช่ไหมเรานี่แหละเราไปค้นหาลาภยศสรรเสริญของพุทธเจ้ามีความสุขใช่ไหมศีล 5ศีล 8เหมือนลาภยศนั่นน่ะยศของพระพุทธเจ้า ไม่เสียน้ำตาไม่ให้ใครเสียน้ำตานั่นน่ะลาภยศของพุทธเจ้าไปแล้วสงบสุขนั่นน่ะเห็นนะนั่นน่ะล่มเย็นไปอยู่ที่ไหนใครทำทั้งหมดก็ล่มเย็นนั่นน่ะแถวยังไม่ตรงเนาะทั้งหมดแถวตรงแต่ยังไม่ตรงพ่อแม่พี่น้อง ลูกหลานยังไม่ยอมตรงก็เพราะว่ายังเสพทุกข์อยู่มันไม่ได้เสพสุขแต่ของที่มึนเมานั้นน่ะเสพความทุกข์นั่นน่ะถ้าเรารู้จักเอาตัวรอดนี่เห็นไหมพ่อเราก็ตายแล้วปู่ย่าตายายเราก็ตายให้ดูนั่นน่ะ ตายกันหมดแต่ตายดีตายร้ายเราก็ไม่ค่อยมียานรู้กันแต่เราเห็นมาเรากันนั่นแหละใช่ไหมเราจะไปเป็นสัตว์ต่างๆหรือว่าเราจะไปเป็นตั๊กแตนจิ้งจกตุ๊กแกอะไรมันอยู่กับเราละทุกวันนี้พ่อแม่ไปกันหมดแล้วใช่ไหมถ้าใครทำดีก็ไป เป็นเทพบุตรเทพธิดาหรือว่าไปนิพพานทีนี้ก็เห็นมา นี่แหละเราไม่ต้องไปนึกถึงใครเลยใช่ไหมที่ท่านบอกว่าอดีตมันล่วงมาแล้วเอาปัจจุบันนั่นน่ะปัจจุบันคือเราใช่ไหมเราไม่ตรงนั่นน่ะเราไม่ตรงสักทีเราใจอ่อน ความเจ็บปวดในใจเราเห็นมั้ยนิวรณ์ในใจเราเราไม่ชนะนั่นน่ะครูบาอาจารย์ท่านชนะท่านก็ดีใจท่านก็สงสารพวกเรานั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะแผ่นดินไหวก็ดีเห็นมั้ยรอบๆบ้านนั่นน่ะทุกข์เกิดขึ้นในรอบๆบ้านเราก็ดี อดอยากผู้คนอดอยากไม่มีที่อยู่อ้าวทำไมจึงช่วยไม่ได้ก็เพราะว่ามันเหลือจะช่วยเร็วๆก็ไม่ได้ใช่ไหมกว่าจะมาช่วยเห็นไหมมันไม่ใช่ช่วยเหมือนในอาหารมดก็ไปอย่างพวกเราตัวใหญ่ มันกินมากกว่ามดเยอะนั่นน่ะใช่ไหมก็เลยบอกว่าบางคนก็ขาดแคลนประเทศใช่ไหมเพราะอุทกภัยมากอย่างนี้แหละจึงบอกว่านี่แหละก่อนเราจะเป็นอย่างนี้เราก็ปฏิบัติกันไว้ใช่ไหมปฏิบัติที่เราไม่นี่แหละเศรษฐกิจพอเพียง พวกเราเห็นมาประหยัด
อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่ได้ประหยัดใช่ไหมนั่นน่ะฝ่ายเราก็ประหยัดกันอย่างนี้นะพูดไม่ได้ใช่ไหมพูดไม่ได้มันเหนือคำพูดทีนี้เห็นไหมเราก็อยากให้ทุกบ้านเมืองนั่นน่ะมีความสุขกันทุกคนใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอก เพราะนิ้วก้อยมันไม่โตเท่านิ้วโป้นิ้วก้อยมันไม่ยาวเท่านิ้วกลางนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นกรรมน่ะต้องยกให้กรรมนั่นน่ะพระคุณเจ้าอะไรก็ยกให้กรรมนั่นน่ะแล้วใครอย่าไปไปตีใครอย่าไปพูดใช่ไหมให้มันสยบลงนั่นน่ะใช่ไหม ลูกหลานมันดื้อใช่ไหมบอกไม่ให้มันกินม้ามันก็กิน นั่นน่ะไม่ให้มันไปเที่ยวมันก็จะไปนั่นเองมันโตเข้าละนี่แหละมันเหมือนโคถึกที่ว่ามันมีกำลังมากมันขึ้นเกี่ยวแล้วเขาเรียกว่ามันไวคะนองละมันอยากจะไปเห็น ทุ่งกว้างมันอยากจะวิ่งเนี่ยมันอยากเนี่ยเรียกว่าขนองเนี่ยฉันใดธรรมชาติที่ว่าฝนตกใหม่ๆลมมาฝนตกงัวมันดีใจมันก็ขนองฟ้าขนองฝนชาวบ้านก็ไปเดินตามงัว ตามงัวตามไฟมันวิ่งห้ามมันไม่หยุดนั่นน่ะใช่ไหมมันดีใจหรือว่ามันสบายใจมันนั่นเนี่ยว่าฝนจะตกแล้วแรงมานานหนึ่งเนี่ยเรียกว่ามันขนองน้ำฝนมันขนองทันใดกับลูกหลานก็เหมือนกันโตแล้ว แม่พูดไม่ฟังอ่ะใช่ไหมเหมือนกันแม่อย่ามาสอนฉันเลยหนูโตแล้วแข้งขาหนูแข็งแรงแล้วหนูต้องไปตามเพื่อนตามฝูงนั่นน่ะไปดีก็ดีใช่ไหมไปไม่ดีก็เอาเรื่องกลับมาเอาเรื่องกลับมาบ้านเรานั่นน่ะเห็นไหม เพราะเราก็มีลูกกันน้อยสมัยเนี้ยใช่ไหมประคับประคองให้เขาได้รู้จักใช่ไหมว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นตัวประคับประคองไม่มีใครอ่ะที่จะมาสั่งสอนเราทุกวี่ทุกวันเนี่ยพาหลานสององค์นี่แหละที่คอยพร่ำสอน นี่แหละการปฏิบัติก็เหมือนกันคอยพร่ำสอน รู้จักปฏิบัติธรรมรู้จักเสียสละพ่อแม่เสียสละส่วนตัวพยายามสอดส่องดูแลมันก็ไม่อยากคุยด้วยลองนึกดูเหอะว่านี่แหละใครล่ะจะเป็นผู้ที่ ชำระหนี้สินให้กับครอบครัวเราใช่ไหมใครอะแล้วประเทศชาติเห็นไหมมันใหญ่โตเหลือเกินนั่นน่ะมันใหญ่เหลือขนาดนักถ้าติดหนี้ติดสินเป็นแสนแสนล้านนะแล้วเมื่อไหร่จะหมดใช่ไหมใครล่ะนั่นน่ะ เนี่ยภาษีก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังไม่พอใช่ไหมนี่เนี่ยเรียกว่าประเทศชาติเนี่ยใหญ่หลวงมากนะทุกคนต้องระมัดระวังไม่งั้นเห็นไหมชาติบ้านเมืองล้มหรือว่าที่เขาล้มกันนะเมื่อไรเขาจะมีความสุขใช่ไหมนั่นนะจึงว่าน่าคิดนะ
บ้านเมืองก็ประยุกต์เข้า มันน่าเห็นใจทุกตะบวงทุกนั่นแหละตะบวงวงกลมนั่นแหละที่บอกว่าทุกหมวดทุกหมู่นั่นแหละเห็นมาต้องใช้เงินกันนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมยังอุตส่าห์ช่วยเหลือช่วยเหลือตามวัดตามวานั่นแหละพระสงฆ์เห็นมา ก็สร้างหรือว่าทำที่จำเป็นนั่นที่ทำกันเห็นมาบางองค์ท่านมีบุญวาสนาท่านก็ทำของท่านได้ใหญ่โตเหมือนวัดเขาปางนั่นท่านก็บำเพ็ญมานานวัดจังกะวัดอะไรสว่างบุญนั่นทั้งประจินทั้งก็ทำเห็นนะ ท่านก็ทำพระพุทธรูปทำอะไรต่ออะไรทำไปทำไมเดี๋ยวก็ตายกันหมดใช่ไหมพวกเราเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วนั่นแหละอนุสรณ์ความดีก็บุญไปนั่นเออถ้าใครเห็นบุญเนี่ยเขาจะไม่ดูถูกบุญเลยเขาจะไม่ดูถูกใครเลยใช่ไหมถ้าเขาเห็นบุญถ้าเขาเป็นโสดา ตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่เบียดเบียนกันเลยนะชาติฝรั่งมังค่าที่ใครยาวรัดเอาเปรียบประเทศกันเขาจะเมตตากันหมดนั่นนะเนี่ยใช่ไหมเพราะเขาไม่เห็นนะเพราะเขาไม่ได้ทำมันเป็นไปไม่ได้นั่นนะบุญมันเป็นไปไม่ได้แต่คนเห็น คนที่เห็นได้ก็คนใจทิพย์นั่นน่ะใช่ไหมคนตาทิพย์ใจทิพย์คนใจดีเหมือนที่ว่าพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้ใจดีแม้กระทั่ง ญาติพี่น้องทะเลาะกันญาติสองฝ่ายทะเลาะกันเรื่องดูถูกวรรณะกันนั่นน่ะเห็นมา พุทธองค์ก็บอกว่าพุทธองค์ก็ไปห้ามไปดักอยู่กลางทางใช่ไหมไปดักกลางทางแล้วก็ถามว่าเหมือนว่าพระองค์จะไปไหนกันอะไรใช่ไหมทีนี้ก็ไปทักทายก็เหมือนยังกับว่า ประเทศได้ฟังทุกทีก็นึกอายนึกละอายใจนึกปีติในบุญก็กลับสามครั้งพุทธองค์ก็รู้เลยว่าทำไมเขาพยายามจะไปฆ่าเขาโอ บุคคลพวกนี้เคยฆ่าพวกเราไว้สมัยเราเป็นปูเป็นปลาอะไรต่ออะไรทีนี้ก็นั่นแหละเขาญาติของพุทธองค์ก็เคยเป็นคนชาวไร่ชาวนาน้ำท่วมปลาน้ำแห้งก็ไปจับปลาหรือว่า เคยจับปลาเยอะๆอะไรต่ออะไรถ้าเกิดข้ายกทัพมาฆ่าเลยนั่นน่ะเห็นไหม ทีนี้ก็ฆ่าเสร็จแล้วก็หนำใจแล้วนี่เป็นเหตุญาติพวกนี้เป็นเหตุดูถูกเราเห็นไหมคนละวรรณะมาแต่งงานกันอะไรต่ออะไรก็ทำให้ดูถูกกัน
ว่าเหมือนอย่างลูกจันทานลูกวันคนละวันนะนะก็เหมือนว่าเป็นพวกไม่ดีนะอัปมงคลมาในวังเราอะไรในเวียงวังของเราอะไรต่ออะไรต้องให้เราลำบากคนใช้ก็ทำไปก็บ่นไป ต้องเอาน้ำนมเอาน้ำมมมาลาดเนี่ยมาลาดพื้นบ้านพื้นกระดานอะไรทีนี้ทหารก็ลืมดาบทหารลืมดาบก็กลับมาเอาดาบก็เลยได้ยินก็โอ้เขาดูถูกท่านเนาะเพราะว่าท่านเป็นเหมือนอย่างกับลูกคนใช้อะมาแต่งงานกับกษัตริย์อะไรเงี้ยท่านก็เป็นคนที่ไม่มีวรรณะที่เสมอกันอย่างนี้แหละเหตุนั่นแหละเหตุที่ฆ่ากันโกงกันก็เพราะอย่างนี้แหละ โกงกันเห็นไหมโกงเงินโกงทองโกงบ้านโกงเมืองอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปนี่แหละถึงว่ามันเป็นเหตุทีนี้เราก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราก็นึกดูว่าที่เราทุกข์ที่ครอบครัวเป็นทุกข์นั่นแหละที่ตีกันทะเลาะกันไฟไหม้บ้านเนี่ยมีหมดนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าปานะเกิดจากปานาติบาปที่ทำมาไว้นั่นแหละหัวตัดเล็กตัดน้อยเราฆ่าก็ไม่เป็นไรแล้วนกหนูมันเป็นอาหารของเราทีนี้ก็พอเวลามันมาเนี่ยเห็นไหมมันก็มาเผาเห็นไหมเผาบ้านนั่นเผาหมอก็ตายเห็นไหมลูกก็ตายอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าอย่าสร้างความทุกข์อย่าสร้างความทุกข์ให้พี่น้องหมู่คณะเห็นไหมมันก็มีความสุขครอบครัวไปถึงประเทศชาติถ้าเราสร้างมันก็เกิดอยู่ในดวงใจเรานั่นเองชาติใดชาติหนึ่งนั่นเนี่ยมันจะต้องเกิดกับเราเหมือนที่บอกว่าครูบาอาจารย์บอกว่าทำไมเราเป็นพระกรรมฐานเราจึงมาเลี้ยงสัตว์นั่นเนี่ยเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรต่ออะไรทีนี้ท่านบอกว่าอย่าลิสามารถอย่าลินะเนี่ยดูหลวงพ่อเป็นตัวอย่างเลี้ยงแก้งเลี้ยงกวางเลี้ยงนกยุงมันก็เป็นพันตัวขึ้นมาทีแรกมันก็สี่ห้าคู่สมมุติ ทีนี้มันนานเข้า20-30 ปีไอ้แก้งไอ้กวางมันก็มีลูกเยอะเลยใช่ไหมโยมท่านก็หนักเลยหนักใจว่ากรรมที่ไปว่าครูบาอาจารย์กรรมที่ไปดูถูกประเทศชาติบ้านเมืองอะไรต่ออะไรมันก็เป็นได้เนี่ยไปหัวเราะกันท่านบอกว่าอย่าทำนะอย่าไปหัวเราะวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นได้นั่นน่ะจึงบอกว่ากรรมเนี่ยมันเป็นเร็วมันติดเร็วนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะโอ้โหใครเอามาปากไวเท่ากับเราใช่ไหมนั่นน่ะคอยว่าคอยหัวเราะเนี่ยแม้กระทั่งพ่อแม่เราเป็นเด็กๆก็หัวเราะแม่พ่อแม่ว่าปลูกบ้านก็ไม่เห็นสวยเลยไม่เห็นดีเลยอะไรต่ออะไรนั่นน่ะใช่ไหมเราก็ไม่รู้หรอกชอบพูดเล่นหลวงพ่อสนองว่า
สามารถที่ชอบพูดเล่นเนี่ยนั่นแหละบอกว่ามันเป็นกรรมพูดเล่นก็เป็นกรรมนั่นแหละเนี่ยอาตมาจึงระวังระวังไม่ระวังจิตใจเราระวังตัวเราไม่ให้ปฏิใครไม่ให้ว่าใครนั่นแหละท่านบอกว่าเกียรติขี้มันจะตามเกียรติความมันจะมาท่านบอกอย่างนั้นน่ะท่านไม่ให้หัวเราะใครไม่ให้ว่าใครนั่นน่ะให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นน่ะมีความสุขใช่มั้ยน่ะมีความสุขถึงแม้ว่าเรารู้แต่เราก็ไม่พูดอะไรนั่นน่ะดีไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเนี่ยทุกวันนี้บอกว่ามันร้อนเข้ากาลียุคมันร้อนเข้าเห็นไหมแม้กระทั่งคนที่เคยช่วยเหลือกันมันก็มาลักรองเท้าหลายๆคู่ก็หลายหมื่นเห็นไหมขนออกไปดูสิให้ที่พักเพียงให้สนิทสนมก็มาลักของจนได้นี่แหละโยมบางคนก็บอกว่าเห็นเจ้าของหลับก็เอาโทรศัพท์ไปบอกว่าแม่ป่วยไม่รู้ป่วยจริงหรือเปล่าราคาต้องหมื่นกว่านั่นเห็นไหมก็มีเนี่ยไม่รู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้ก็นี่เนี่ยจึงบอกว่าคนเราเนี่ยเลือกเดินเนาะเลือกใจเย็นๆนะให้มีสตินะคิดครั้งเดียวมันไม่เป็นไรคิดมาหลายๆครั้งนะบวกคูณบวกลบคูณหารให้มันละเอียดนั่นนะให้มันร้อยครั้งพันหนอะไรก็ว่าไปให้มันใจเย็นไว้ก่อนที่เราจะไปทำใครนั่นนะจะไปลักขโมยใครนั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยเป็นทุกข์นะนี่แหละมันเกิดที่ใจเกิดที่ใจก็ดับที่ใจถ้าเห็นไหมเราแค่ดูก็พอแล้วเขามีเราไม่มีก็มันก็ธรรมดาไอ้รถแต่มาวัยรุ่นเห็นเขามีก็อยากมีอะไรต่ออะไรนั่นน่ะทำไปทำมามันก็เลยเป็นแฟชั่นเหมือนอย่างกับไอ้เสื้อผ้าราคา 7-8 หมื่นระวังไปเปรี้ยวๆเขาจะถอดเอาไปหมดใช่ไหมนั่นน่ะนั่นเสื้อผ้าโอ้มันใส่แล้วมันมั่นใจนะเราก็หลงเห็นไหมหลงนั่นน่ะเราเอาสตางค์ไว้ทำบุญสุนทานให้คนที่ยากไร้อดอยากยังไม่ตายใช่ไหมยังบุญกว่านั่นน่ะเสื้อผ้าใส่ไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องซักมันไม่วิเศษมันไม่หอดได้ใช่ไหมใส่พอสมควรใช่ไหมตัวเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็เหาะไม่ได้นั่นน่ะมันก็ไอ้เชือกนะไอ้เชือกถักกันนั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะที่บอกว่าดอกไม้แต้มๆก็ขายได้นั่นน่ะฉะนั้นเท่านี้มันกลายเป็นแฟชั่นคุณมีไหมเรานี่เห็นไหมมาจากประเทศนู้นประเทศนี้นะไปอวดกันนี่นะวัยรุ่นไม่มีความคิดนะนั่นนะพวกนักเรียนเรียนแต่งตัวนักเรียนนะก็ยังเห็นไหมก็ยังไปแต่งตัวนะข้างนอกอีกใช่ไหมมันก็เลยจะใช้เงินพ่อแม่ไม่พอบางคนก็เอาไปหาทางผิดๆนะเป็นนักศึกษานี่แหละที่หลวงตาว่า
สีของนักบวชมันเป็นสีสุภาพสีขาวก็ดีสีกักก็ดีใช้มันสองสามชุดก็พอนั่นน่ะถ้าเราแต่งสีกักหรือสีอะไรมันก็ไม่ค่อยเปื้อนมันก็ดีนั่นน่ะประหยัดเยอะเห็นไหมข้าวก็แพงอาหารก็แพงทุกอย่างกาแฟก็แพงนะนั่นน่ะแพงไปหมดนั่นน่ะเลยไม่เงินเดือนไม่พอนั่นเห็นไหมจึงว่าคนจึงทุกข์ร้อนเรื่องกินเรื่องอยู่นี่เองไม่มีเรื่องอะไรเลยนกหนูมันไม่เคยมาคุยให้พวกเราฟังนะหรือว่าเราไม่มียานไปรู้มันไม่ต้องลำบากเรื่องชุดเรื่องอะไรของมันนั่นเองมันจะทุกข์ก็เรื่องกินนั่นเองเห็นไหมมนุษย์ค้อนไม้หมดมนุษย์ทำลายหมดนั่นเองก็เลยลำบากเหลือเกินลิงมันเลยตัวเล็กลงนั่นน่ะเมาะมันไม่สมบูรณ์ท่านบอกเหมือนมนุษย์นั่นน่ะอาหารไม่สมบูรณ์เห็นไหมทุกข์จิตใจแม้กระทั่งญาติพี่น้องก็คับแคบกันขึ้นนั่นเองถ้าไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่รักกันเห็นไหมหลวงพ่อสนองบอกว่าแกงถ้วยเดียวกินได้ทั้งกะปีนั่นน่ะใช่ไหมโยมแกงถ้วยเดียวนั่นน่ะหุงกันขึ้นมาแล้วก็แจกกันนั่นน่ะมิตรกับจิตกับใจมิตรกับใจทีนี้ก็บางคนก็ไปทำตามใช่ไหมผลหมากรากไม้ก็เลยขายดีแถมมั่งแจกมั่งคนสติไม่ดีมาขอกินก็ให้เห็นไหมเนี่ยเรารู้ว่าเราขายได้กำไรแล้วเราก็ขายถูกนะขายถูกมั้งนั่นเห็นไหมก็ขายได้ทุกวันไม่มีเหลือเห็นไหมแล้วน้ำใจเห็นไหมหนูดีเนาะอุตส่าห์มาทำโรงทานอะไรตาอะไรเนี่ยเชื่อหลวงปู่นั่นแหละการตั้งทานมีมิตรมากนะใช่ไหมการตั้งทานมีมิตรมากช่วยเหลือเกื้อกูลกว่าเราจะตายเนี่ยเราได้ช่วยสังคมได้ทางอ้อมนะใช่ไหมเรามาตั้งโรงทานกันอะไรตาอะไรนี่แหละทำให้เราได้เห็นโลกกว้างโลกแห่งความไม่ยึดติดมากใช่ไหมของเราไปหมดนั่นน่ะเราตายแล้วไอ้สมบัติมันไม่ชวนเลยนี่แกรอฉันมั่งนะน่ะฉันจะอยู่ในโรงแล้วฉันจะไปอยู่ในโรงกับแกมั่งเนี่ยสมบัติมันไม่มีอ่ะใช่ไหมมีแต่คนเอาออกใช่ไหมลองเอาทองตายลองเอาทองมาสัก10 กิโลเลยนั่นน่ะไปใส่ในโรงมันก็เผาไปเท่านั้นเองละลายไปคนก็เอามันยังใช้ได้ก็คนนู้นคนนี้ก็เอาเจอก็หยิบกันไปนั่นแหละเป็นทรัพย์สินส่วนตัวคนที่ยังอยู่นั่นเองใช่ไหมโยมมันเอาไปไม่ได้อะจะมาเอาไปได้คือสร้างทานบารมีจึงบอกว่าเจอพระอรหันต์เราก็ยิ่งดีนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมเจอพระสงฆ์ท่านก็บอกว่าถวายสังฆทานกับพระสงฆ์ก็ดีนั่นแหละเห็นไหมนะพุทธองค์ท่านก็รู้อ่ะท่านก็แจกแจงให้พวกเราฟังว่าบุญเนี่ยมันปานีตเนี่ยความดีมันปานีตนั่นแหละไปจนถึงจิตนั่นแหละจิตเจตสิกของเราเนี่ยที่มันปานีตเนี่ยมันเดินทะลุมุ้งได้
มันเดินทะลุฝาไปได้นั่นน่ะเดินทะลุภูเขาไปได้จิตมันเห็นละเอียดนั่นน่ะที่บอกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็จิตของเขาละเอียดใช่ไหมบางคนเนี่ยแล้วมันเกิดแล้วมันก็ไม่เกิดซ้ำกันอีกนั่นน่ะปัญญามันก็ก้าวหน้าไปเรื่อย ถ้ามันเห็นนิมิตซ้ำๆน่ะมันเป็นนิมิตหลอกได้นะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องสมาธินี่มันเป็นเรื่องดาบสองคมถ้าใครรู้จักมันได้ง่ายมันก็เหมือนไปกงทางไปถูกทางแล้วพระครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านไปถูกทางของท่านแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะ เราสงสัยแต่เราก็ทำนั่นน่ะดีกว่าเราไม่ทำใช่ไหมเวลาตายเห็นไหมไปไม่ได้จุดตะเกียงทีมันมืดเหลือเกินมันจะไปทางไหนก็ไปไม่ถูกนั่นน่ะเพราะคนละศาสนาเดี๋ยวไปเข้าศาสนานู้นศาสนานี้ก็เลยไม่ได้ภาวนาน่ะเห็นไหม ตายก็บอกให้จุดตะเกียงทีนั่นน่ะยังดียังมาพูดให้ฟังใช่ไหมบางคนก็ไม่รู้ชักตายดิ้นตายทำไมครูบาอาจารย์ทำไมสงบตายนั่นน่ะก็เพราะว่าท่านรู้จักเข้าสมาธินั่นน่ะเห็นไหมรู้จักเข้าฌานก็เลยสงบได้ บางคนจะตายก็เหมือนแมวดิ้นตายที่ว่าแมวหมาดิ้นตายนั่นน่ะคุณโยมคนมีสมาธิตายสงบเนาะตายสงบเนี่ยเรียกว่าสว่างมาสว่างไปเนาะเพราะฉะนั้นน่ะกรรมเนี่ยมันมีจริงๆนั่นน่ะจะบอกว่าไม่มีเราลองไปตีหัวเพื่อนก็ไปสิ อ้าวทำไมมาตีฉันน่ะตีแรงๆต้องให้ตำรวจมาตัดสินเห็นไหมต้องเอาเข้าคุกเนี่ยมันตีฉันแทบตายหัวแตกเนี่ยที่ตีลูกตีเมียอะไรนั่นน่ะตีแม่ก็เพราะความกุ้มใจนั่นแหละกลายเป็นประสาทหลอนทุบเมียทุบลูกตายอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหม เราว่าบาปมันไม่มีแต่มันก็เป็นให้ดูได้นั่นน่ะแต่เราไม่เป็นกันเนี่ยมันดีเหลือเกินมันแคล้วคลาดภัยนี่แหละเราได้สร้างความดีของเรานี่แหละตามพระอริยเจ้าตามคำสอนนั่นน่ะท่านบอกว่าหลวงที่กล่าวไว้ดีแล้วนั่นน่ะ สาวกสังโฆเนี่ยใช่ไหมพระสุปฏิปันโนกล่าวไว้ดีแล้วนั่นน่ะเนี่ยยอมลองนึกดูกันแล้วกันถ้าไม่มีพระนี่มันจะไปยังไงนั่นเห็นไหมมีกฎหมายแล้วก็ยังไม่กลัวความโกรธมันเหนือกฎหมายน่ะหน้ามืดน่ะเรียกว่าหน้ามืด ตามัวใจบ้านั่นน่ะที่เรียกว่ากูไม่กลัวอะไรทั้งนั้นน่ะพอฆ่าเขาตายแล้วก็สงสารน้ำใจแล้วก็สงสารของคนนั่นน่ะไม่น่าไปทำเขาเลยแต่เขาตายซะแล้วอะไรต่ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะมันละเอียดนะความดีเนี่ยถ้าเราคิดไปเห็นไหมบางคนเนี่ย เขาก็สร้างได้สร้างรถสร้างลาเขาก็สร้างให้ได้นั่นเห็นไหมเพราะบางคนบอกว่าเจ้าพระคุณเห็นเขาทำบุญเป็นหมื่นเป็นพันขอให้เราทำได้มั่งเถิดนั่นอยากทำบุญมาเข้าห้องหลวงพ่อสนองท่านเล่าโอ้มีลูกน้องเยอะเหมือนกัน
ไม่ทันใจนี่เอาเท้าถีบประตูเลยเปิดไม่ทันเห็นไหมโอ้โหทำไมใจเรานี่มันดุเหลือเกินพอไปเห็นใจตอนเข้าห้องนั่นเองว่า เราเอาแต่ใจตัวนั่นแหละตอนหลังก็เลยออกไปก็เลยสงสารลูกน้องสงสารเนี่ยเพื่อนร่วมงานเนี่ยเห็นมาหลวงพ่อสนองก็นึกอย่างนี้นะจะเอาแต่ใจตัวไม่ได้เพราะว่ามันคนละใจมันทำไม่ได้ไม่เท่ากัน นั่นน่ะท่านก็เมตตาใจเย็นรู้จักสอนรู้จักอธิบายนั่นน่ะก็เลยทำให้คนก็ถึงว่าเมตตารักใคร่พระอริยเจ้าท่านเป็นผู้ฉลาดนะพวกเรามีทุกข์ท่านก็ชวนให้เรารู้จักดับทุกข์เป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าล่มโพล่มพระใจอะไรใช่ไหมมีแต่ล่มตำแยที่ใช่ไหมตำแยก็คันเลยนะต้นตำแยบางคนไม่รู้จักใช่ไหมมันหายไปเยอะเพราะมันโดนยาตายซะเยอะคันตำแยตัวผู้ตำแยตัวเมียถ้ามันคันแล้วต้องไปเอาตัวผู้หรือไงมาตีตีขามันถึงจะหายคันนะมันแก้กันดีนะโยมจึงบอกว่าหมามุ้ยเห็นไหมคนบ้านนอกจะรู้ทำไงมันก็ไม่หายไปอาบน้ำก็ไม่หายต้องเอาฝุ่นนั่นน่ะมาถูทำตัวน่ะนั่นน่ะไอ้มันติดเนี่ยไอ้เสี้ยนเล็กๆของเขาเหมือนคนเล็กๆมันปวดแสบนะเหมือนแทบจะขาดใจคันนั่นน่ะเหมือนต้นช้างร้องน่ะใช่ไหมถ้าใครไม่รู้ไปโดนเขาก็ช้างยังร้องช้างหนังหนาๆยังกลัวเลยเห็นไหมเรียกว่าช้างยังร้องเนี่ยคนมีสมาธิผ่านไปไม่เป็นไรหลวงพ่อคนนี้ถูกต้นช้างร้องไม่เป็นไรเดินที่ทองฝาภูมิแต่ก่อนนี้ต้นพวกนี้มันเยอะนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะคนมีสมาธิคนใจว่างไม่ปวดไม่เจ็บได้ไฟก็ช็อตไม่ได้นะถ้ารู้จักทำใจให้มันแบบว่างหรือไง ทีนี้ก็บอกว่านี่ไฟมันช็อตผมเมื่อกี้ผมจะตายอยู่แล้วผมก็นึกถึงหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวาลพุทโธไฟมันหยุดช็อตพอนึกหยุดภาวนาไฟมันก็ช็อตต่อแล้วก็กว่าเพื่อนๆบอกปลดเข็มขัดสิปลดเข็มขัดที่รัดเอวก็ตกลงมาเลยตกจากเสาไฟฟ้านั่นเห็นไหมไฟช็อตไม่ตายอัศจรรย์นะจิตพลังจิตเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละที่บอกว่านึกถึงพ่อแม่นึกถึงความดีแล้วตกน้ำก็ไม่ตายไฟช็อตในน้ำก็ไม่ตายเพราะบุญคุ้มครองนะคุณโยมเนาะนี่แหละจึงบอกว่าเราเกิดมาเราจะเอาอะไรไปเราก็ถามเราทุกวันนะถามเราทุกวันนะว่าเราจะเอาอะไรไปเนี่ยตอน 7-80 สมมุติว่าเราอยู่ถึง 7-80 เนี่ยดาวจะอะไรไปนั่นน่ะเห็นมั้ยบางคนก็ 40-50 ก็เป็นมะเร็งนั่นน่ะตายกที่บุมมะแรงถ้าชื่อเล่นหรือไงชื่อป้าอ้าวเนาะนั่นน่ะเพราะว่าเสียแล้วว่าหลวงพ่อสามารถไปเยี่ยมนะนั่นน่ะไปเยี่ยมทีนี้บอกว่า
เออไปได้แต่มันต้องมีปัจจัยไปเนาะนั่นน่ะเห็นไหมรถราน้ำมันนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละกองทัพเดินได้ท้องจึงบอกว่าทำไมหลวงพ่อจึงต้องทำไว้หนุนเอาไว้เนี่ยใครเราจะให้หลวงพ่อทีละ50ล้าน100ล้านใช่ไหมนั่นน่ะนี่แหละบุญของเก็บเล็กผสมน้อยที่มันใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยนั่นน่ะจากปัญญาของครูบาอาจารย์นั่นน่ะจะไม่ยอมนั่นน่ะไอ้เราเนี่ยสงสารทุกคนนะนะสงสารทุกคนนะอยากให้ช่วยทุกคนนะแต่มันช่วยแบบหลวงพ่อไม่ได้ใช่ไหมบารมีมันไม่เท่ากันนั่นน่ะถ้าเรามาทีหนึ่งร้อยล้านพันล้านโอ้ยทำบุญให้สนุกเลยใช่ไหม นี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมถ้าไปรู้เขาอะเขาทุกคนนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะหลวงพ่อสนองท่านเห็นเนี่ยหลวงพ่อโทรทัศน์บรรทายข่าวเนี่ยอาม่าคนนี้80แล้วยังเป็นจับกังอยู่เลยเป็นมาตั้งแต่สาวๆเลยเห็นไหมไอ้เข็นรถอยู่ปากคลองตลาดนั่นหลวงพ่อบอกไปเอามาเลี้ยงสิไปชวนเขามาถือศีลเขาควรจะปลดระวังแล้วเห็นไหมบางคนนั่นน่ะคุณโยมมันเคยทำได้อะมันออกกำลังกายซะจน80ก็ยังคิดว่าเรายังไม่ตายใช่ไหม70ก็ยังแบกข้าวสารกันไหวมันแบกมาตั้งแต่4 50เนี่ยเราเคยช่วยงานอากูอยู่โรงสีเราก็เลยรู้เลยว่าแบกทุกวันเนี่ยมันแบกได้คนจีน90แล้วยังแบกไม้มาต้อง 3-40 โลลงจากเขาทุกวันนั่นน่ะเห็นมาแบกได้นั่นน่ะก็เพราะว่าทำทุกวันนะเส้นสายมันไม่เป็นไรบางคนเดี๋ยวนี้เห็นมาเป็นอะไรสมองตีบนะเส้นเลือดตีบหัวใจเนื้องอกสมองอะไรต่ออะไรให้วุ่นไปหมดใช่ไหมมันเกิดจากอาหารมันเกิดจากที่เรารับประทานเราไม่รู้อะอะไรอ่ะมันเป็นตัวที่ทำให้ติบอะไรเป็นตัวให้ตันนั่นน่ะให้เป็นสันอัลไซเมอร์อะไรที่บอกว่าพากินสันนั่นเห็นไหมถ้าเราไม่รู้เราก็กินไปดึงมาไอเด็กๆก็กินนั่นแหละเอ๊ะไปให้หมามันกินขอไปหมามันไม่กินดมๆแล้วมันไปเลยเอ๊ะทำไมไอ้คนทำไมมันกินง่ายเหลือเกินนั่นแหละเขาบอกว่าเห็นไหมไอ้อะไรพรสวรรค์มันไม่เท่ากันนั่นแหละคุณโยมนี่แหละจึงบอกว่าเราอย่าประมาทเนี่ยทุกวันนี้เห็นไหมประมาทไม่ได้มันสะดวกถนนมันสะดวกสบายแต่มันแฝงไปด้วยความตายถ้าเราประมาทเราเผลอนิดเดียวมันก็เฉียวเรามันก็ชนเรานั่นน่ะบางทีถึงไฟแดงแล้วขับเพลินไปผ่าไฟแดงไปอะไรต่ออะไรชนกันตรงไฟแดงก็เยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะความตายไม่เลือกที่นั่นน่ะเห็นไหมพอถึงเวลาแล้วตายนี่แหละเราถนอมเอาไว้ถนอมเนี้ยเอาไว้เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่มีพระคุณกับเรานั่นน่ะเรามาอาศัยมาเกิดมาทำบุญน่ะเห็นไหมลาภยศนั่นน่ะเห็นไหมพอ90 80 90แล้วลาภยศมันก็หมดนะเห็นป่ะนั่นน่ะถ้าเป็นพากินสันไปแล้วเสร็จเลยยศลาภลืมหมดใช่ไหมโยม
นั่นแหละมันไม่เที่ยงไงนั่นแหละที่ว่าอะไรมันก็ไม่เที่ยงสักอย่างหมอบางคนก็เป็นลืมละพอ80ก็เป็นเป็นโรคหลงลืมนะโยมเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทเราไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่เมาไม่มีนั่นแหละที่บอกว่าคน คนอย่าล้นก้นอย่ารั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่แหละคนปากล้นก้นรั่วชั่วเอาเมามีนั่นแหละมันก็เลยทุกข์นะครอบครัวไปไม่รอดนะเห็นไหมอะไรเรือล่มเมื่อจอดนั่นแหละตาบอดเมื่อแก่มันไม่แก่มันก็บอดได้นั่นแหละเห็นไหมเรือล่มได้เห็นไหม ฆ่ากันอย่างเงี้ยเรียกว่าครอบครัวล่มสลายแล้วเห็นไหมเมื่อไรจะถ้าไปติดคุกเมื่อไรจะออกมาใช่ไหมโยมนั่นแหละลองนึกดูเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าชีวิตเรามีค่ากว่าเงินร้อยล้านพันล้านนั่นน่ะแต่เราตายแล้วมันไม่มีค่าหรอกเนาะพอตายแล้วไม่มีค่านอกจาก ร่างกายของพระอรหันต์นั่นน่ะที่เผาแล้วเป็นพระธาตุก็ดีใจนั่นน่ะได้กราบไหว้เอามนุนหัวก็ไม่กลัวลองเอากระดูกผีมนุนหัวสิโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเขาหลอกเอาแต่เอากระดูกหลวงปู่สามมามนุนหัวฝันนี่เห็นเป็นสามองค์สามดวงนั่นน่ะเป็นสีเขียวมรกตสามองค์อ่ะ กระทั่งชื่อสามเห็นไหมพระธาตุก็ปรากฏให้ดู นั่นเห็นไหมพระบาทตากผ้าก็ไม่กลัวเห็นไหมได้ไปแล้วก็เอาย่ามนุนหัวอีกใช่ไหมนอนพอดึกเก้าก็ไม่กลัวอีกถ้ากระดูกคนธรรมดานี่ไม่เอาหรอกเข้าบ้านก็กลัวนั่นเห็นไหมเนี่ยมันน่าคิดนะโยมนะ เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่า พวกเราลองนึกดูนั่นแหละตาข้างหนึ่งเห็นไหมเนี่ยยอดยาแล้วดีนั่นแหละเห็นไหมไม่งั้นนะแต่มันดีมันก็ยังไม่100%มองแค่นี้ยังจำหน้าคนไม่ได้เลยหน้าดำหมดนะตาเตอจำไม่ได้หมดนั่นแหละเห็นไหมก็ยังดี ดูพระจันทร์เนี่ยครึ่งซีกนี่มันเหมือนสามดวงหรือสองดวงอ้าวทำไมตาเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมมันเสื่อมได้ตาแต่มองใกล้ๆเห็นนะลายมือ เห็นไหมมองไกลๆพระจันทร์สามเสี้ยวซ้อนกันตาเราเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมที่ว่าไม่เที่ยงเนี่ย ฟันไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงนั่นน่ะเห็นไหมคนหนังเล็บฟันไม่เที่ยงโยมเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆเนี่ยแค่นี้ยังจำไม่ได้อ่ะเห็นว่าหน้าดำหมด นี่คนที่ว่าชราแล้วจำไม่ได้หน้ามันมืดหมด มองใครก็หน้ามืดหมดนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยมันเข้ากับเราละ เนี่ยเห็นไหมนู่นมองไปนู่นเลยไปถึงไอ้ต้นโพเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยมันเห็นนู่นเลยนะไปถึงต้นโพนู่นอะไรสีส้มๆนั่นน่ะที่พลาสติกหรืออะไรก็เห็นเห็นไหมแต่มองใกล้ๆขนาดนี้มองตาคนนะจำไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละจึงว่านี่แหละ มันเนี่ยเราคุยความลับให้ฟังใช่ไหมนั่นน่ะฟันมันก็จะเอาหูตามันก็จะเอาใช่ไหมบางคนก็หูไม่เห็นไม่ได้ยินแล้วอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะนี่แหละท่านบอกว่าหูทิพตาทิพน่ะใจทิพน่ะเห็นไหม
พราะครูบาอาจารย์นั้นใจทิพย์แล้วมันไปถึงแล้วไปถึงแดนไม่ต้องมาเกิดมาตายนั่นแหละมันข้ามวัฏฏะไปได้นั่นแหละนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะขอให้เราข้ามให้ไปได้นั่นแหละทำยังไงอ่ะจะหลอกพวกโยมมาไปขายให้หมดใช่มั้ยไอ้ใจไม่ดีอ่ะถูกมั้ยคนใจไม่ดีอ่ะนี่แหละเรียกว่าเอาเปรียบกันทำไงที่ว่าขายทาสต้องการสมัยโบราณใช่มั้ยนั่นน่ะสมัยยุคโรมยุคกรีกอะไรจับมาได้ก็เอาไปขายทาสค้าทาสไม่มีอะไรจะขายนั่นเองสู้เราไม่ได้ใช่ไหมพวกเรารู้จักแต่สร้างบุญรู้จักสะสมบุญนั่นเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าต่อไปเขาก็ขายเรามั่งนั่นเองไหมเราเอาแพะเอาแกะมาฆ่าทุกวันนะไอ้แกะมันก็หัวเราะสิว่าเออวันนี้ทำไมจึงหัวเราะใช่ไหมทำไมจึงหัวเราะแล้วก็ร้องไห้โอ้วันนี้มันหมดอายุแล้วเราจะได้มาเกิดเป็นคนทันทีเราตายมา400กว่าชาติแล้วนี่วันนี้มันจะได้500ชาติโอ้มันไม่ได้อะว่าเราก็ไม่ฆ่าสิเจ้าของบอกเราไม่ฆ่าเราจะดูว่ามันจะตายไหมมันจะตายได้รูปอะไรทีนี้ก็อ้าวไปกินหญ้ากินอะไรตามเขานะฟ้าผ่าลงมาใช่ไหมหินมันก็กระเด็นมาเป็นสะเก็ดเหมือนระเบิดนั่นแหละมาตัดคอแพะก็ตายเออมันรู้นะเนี่ยแพะตัวนี้มันมีบุญถ้าเจ้าของไว้ฆ่าเจ้าของก็บาปต่อไปอีกเห็นไหมนี่ลูกหลานเอ้ยจึงว่าถ้าภาวนาไม่ได้มันก็ยังว่าที่บอกว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าแบบหลวงพ่อชาว่านะคนก็ว่าท่านเนี่ยมันจริงหรือเปล่ากรรมฐานจังว่านั่นน่ะมันจริงหรือเปล่านี่น่ะถึงบอกว่าหลวงพ่อชาก็เห็นไหมต้องอดทนเหมือนหลวงทุกองค์อ่ะใหม่ๆเห็นไหมหลวงพ่อพุทธทาสอ่ะไปเทศที่ไหนก็ใครก็ไม่อยากไปเทศนั่นน่ะเขาก็ว่ากินแล้วก็นอนขี้เกียจท่านก็ดูตำราไงน่ะดูตำราภาวนาของท่านทำไปทำมาท่านเป็นเหมือนว่าท่านพระเลียเจ้าคุยเก่งใช่ไหมนั่นน่ะกลายเป็นพุทธโฆษาจารย์นั่นน่ะเป็นนักปราชญ์ของสยามเหมือนกันนั่นน่ะเป็นนักพูดที่ดีสอนให้คนคิดนะเห็นไหมว่าเราอะเห็นไหมแค่ขยะเรายังไม่ชนะแล้วเราจะไปชนะอะไรใช่ไหมโอ้โหก็บ้านเรามันขยะน้อยใช่ไหมแต่ส่วนรวมกรุงเทพเนี่ยวันละกี่ตันใช่ไหมโยมปีละกี่ตันนั่นน่ะวันละสิบยี่สิบตันสมมตินะนั่นน่ะย้อนลองนึกดูสิขยะใบตองพลาสติกใช่ไหมนั่นน่ะจึงบอกว่าถ้าใช้ใบตองใบอะไรมันดีนั่นน่ะมันผุเป็นปุ๋ยได้แต่ขยะพลาสติกเห็นไหมมันไม่เป็นเดี๋ยวมันนานทำใบละมาจะทำยังไงเราก็นึกแก้ขยะในทะเลทำไมมันมีได้กลางคืนน่ะเห็นไหมสงสัยเหลือเกินขยะมันมาจากใครนั่นน่ะใครเอาไปทิ้งกลางคืนเช้ามาลอยหน้าพัทยามึงอะไรตาอะไรนั่นน่ะเห็นไหมโยมน่าคิดนะนี่เห็นไหมพวกเราสารพัดอะ
เราก็บอกโอ้ประเทศไทยเราดีประเทศไทยเราดีแต่เราพัฒนายังไงให้มันดีแบบมั่นคงถาวรใช่ไหมยืนยาวคนจีนเรียกว่าตึกยืนยาวบางคนเรียกอย่างนี้เหมือนว่าร่ำรวยมั่นคงนั่นน่ะยืนยาวนะรวยเดียวๆอ่ะมันไม่ดีหรอกเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมไก่ก็ไม่เคยกินลำบากเอ้ากูไปขายยาม้ากันดีกว่านั่นน่ะหรือว่า ไปเห็นเพื่อนดูดไอ้เฮโรอีนกันนะสมัยนั้นยุคเฮโรอีนก็เลยก็นึกว่าเพื่อนคนนี้แหละหักหลังเราไปฟ้องตำรวจก็เลยออกอุบายนั่งรถไปนั่งรถเครื่องหรืออะไรรถจักรยานด้วยทีนี้ก็แทงเลยแทงพอใกล้ๆคลองน้ำก็แทงเลยเปรี้ยวๆแทงอันนี้ก็ตกลงไปคลองไปแค่อยู่ครึ่งวันเลยเดินไม่ได้เลยเป็นอัมพาตเลยใครก็ไม่กล้ามาช่วยกรรมของเด็กคนนี้ใช่ไหมนั่นน่ะทำไปทำมาต้องกินข้าวกับปลาเค็มเห็นไหมแกเล่าในโทรทัศน์เรื่องอะไรน่าเห็นไหมพิการเลยจากแข็งแรงแท้ไปโดนเส้นเขาเห็นไหมเพื่อนผู้ชายเคืองนั่นเห็นไหมเดี๋ยวนี้ขึ้นรถก็ลำบากเห็นไหมขึ้นรถขึ้นลาถ้าเกิดเพื่อนมียาม้าขึ้นมาอ้าวไอ้นี่ไปกับเขาด้วยตายเลยต้องไปโดนจับสัก 2-3 วันพ่อแม่ต้องหาเงินไปถ่ายเนี่ยเห็นมั้ยบอกว่าลำบากเหลือเกินตอนที่ยังอยู่ภาคทันอยู่ยังไม่ได้อยู่ในคุกใหญ่อ่ะน้ำร้อนก็ไม่มีลวกมาม่าลำบากเหลือเกินตายโดนจับ4วันนี้ยังบอกลำบากเห็นมานั่นน่ะทุกข์เหลือเกินเห็นมาจึงบอกว่าคนเราอ่ะเมื่อยังไม่โดนอ่ะมันก็นึกว่าไม่เป็นไรหรอกคงไม่เป็นไรอ่ะมันคงสะดวกสบายมันไม่สะดวกสบายหรอกนะมันหมดอิสรภาพนะโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะใจเราที่สบายนะมานั่งวัดสังฆทานนั่นน่ะมาสบายไม่ต้องคุยกับใครมากนั่นเห็นไหมไม่ต้องพูดเรื่องทางโลกใช่ไหมไออะไรอ่ะไลน์เลยไม่ต้องไปไลน์กันนั่นน่ะเราก็มีความสุขเลยนะถ้าไลน์กันทุกวันมันติดไลน์ที1ที2ยังไม่อยากจะนอนเห็นไหมลายกันอยู่นั่นนะโอ้อาตมาไปดูแล้วอาตมาเลยไม่เล่นเลยนั่นน่ะเห็นไหมไม่เล่นไม่เป็นเลยดีกว่านั่นน่ะไม่อยากโทรหาใครด้วยเกรงใจเขายิ่งโทรไปขอตังค์ด้วยยิ่งร้ายเลยใช่ไหมหลวงพ่อท่านสอนอย่าโทรไปหาขอตังค์เขานะเราไม่รู้ว่าเขามีแล้วไม่มีเห็นไหมสงสารเขานะอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านสอนเห็นไหมมารยาทผู้ดีนั่นเห็นไหมเราไม่รู้ใจเขามีเป็นร้อยล้านพันล้านนึงไงที่เขาจะมาภาวนาเราใช่ไหมนั่นน่ะเราถึงไม่กล้าโทรเพราะเราโทรแล้วเขาดุเราเขาอยู่ในห้องน้ำไอ้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมนี่โยมจะรอพระแกก็เลยเคืองเลยเราก็ต้องนั่นเราก็ไม่กล้าโทรเห็นไหมเนี่ยพูดความลับให้ฟังเนาะ
นั่นน่ะทีนี้คนที่จะมีธุระถึงจะโทรมาหาเราเราไม่ค่อยโทรนั่นน่ะกลัวเขาดูถูกใช่ไหมดูถูกพระนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ละโยมจึงบอกว่าเราอดอยากไม่เป็นไรกินน้ำพริกน้ำปลาก็ไม่เป็นไรเนาะ โยมที่อดนานๆโยมลำบากใช่ไหมนั่นน่ะเออเราอยู่หลังวัดเรากินอะไรใช่ไหมโยมไม่เคยเห็นนะใช่ไหมเราก็ไม่อยากมาตักอายุมากแล้วนั่นน่ะเห็นไหมไอ้ช้อนสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมลำบากนั่นน่ะเราจึงอยากทำโรงทานไว้ไงทำนั่นน่ะเห็นไหมว่า ชีวิตนี้เราเกิดมาเนี่ยเราลำบากมามากแล้วเนาะเราไม่ต้องการให้ใครลำบากเนาะอยากให้ทุกคนมีความสุขทุกคนนั่นน่ะสามเหมือนว่า28 ปีเห็นไหมเราก็ได้มาบวชเจอหลวงพ่อสนองอีกใช่ไหมจึงได้มาบวชอีกนี่แหละมันยกแอกออกจาก บ่าเหมือนงัวควายอะที่ไถไงไถนานั่นแหละเรียกว่าแอกใช่ไหมโยมนั่นน่ะนี่แหละมันเออ11 โมงเนี่ยเที่ยงอย่างอ้าวระฆังไม่ระฆังหลับ ระฆังหลับไอ้ตาเราก็ไม่ดี เออนั่นแหละตาเราก็ไม่ค่อยเห็นนะนี่แหละ ก็ดีแล้วนะโยมนะอยากอย่าขยันขยันมาวัดมาภาวนาถ้าเราว่างเห็นไหมก็ขอบุญกุศลนี่แหละขอให้ทุกคนมีความสุขนะอยู่อย่างผาสุกนะชาววัดสังฆทานก็อยู่ด้วยความร่มเย็นทุกๆวัดที่เข้าวัดกันแล้วมีความสุขทุกวัดเราก็ดีใจนั่นน่ะ ก็ขอบุญกุศลนี่แหละขอให้ทุกคนมีความสุขความสุขคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จขอให้สมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิวันนี้ระฆังหลับไประฆังครับต่อไปก็จะกล่าวคำถวายสังฆทานนะครับ ครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินัง วะตะเมทานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิ สุทินังวะตะเมทานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเจริญครับท่านที่มีสังฆทานและจตยทานครับนำขึ้นไปเกณฑ์คุณแก้ด้วยเลยอนักบวชชายขึ้นธรรมาสน์หนึ่งคน เรียนเชิญค่ะท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทียธรรมประเคนเลยนะคะประเคน20ค่ะ20โมทนานะคะในเรื่องของกฐินป้าเล็กก็ได้ประกาศค้างเอาไว้ค่ะนะเดี๋ยวจะประกาศต่อแต่เรื่องของข้อสมาธินะคะ6-10ตุลานั้นบ้านธรรมสว่างใจโคราชไปลงชื่อได้นะคะสมัครไปได้ไปข้อได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหรือที่ซุ้มเรือนไทยน่า
ซุ้มดอกไม้หรือซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยที่ใดที่หนึ่งค่ะนะคะแล้วก็เตรียมตัวจะมีรถไอออกในเวลา11นาฬิกา30นาทีโดยประมาณในวันเสาร์ที่6ตุลาค่ะคอร์สของธรรมไทยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณนะคะจันทร์ที่15ถึงจันทร์ที่22 8วันเตรียมชุดแค่3ชุดพอค่ะรับไปซักเอาหมุนเวียนเอานะคะใครจะไปก็สมัครที่086 086-006-0038-38หรือที่ป้าเล็กได้นะคะแล้วก็คอร์สของซิโนไทยเลื่อนมาเป็น19 20 21ตุลาค่ะไม่งดนะคะเพราะว่าจะไปตรงกับกฐินนะกฐินซึ่งกฐินวสังฆทานก็ท่านก็ทราบอยู่แล้วอาทิตย์ที่28ตุลานะคะคอร์สซิโนไทยเลื่อนค่ะแล้วรับเพียง45ท่านสมัครที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ SVBTV ด้วยตนเองค่ะนั่นในแต่ละคอร์สจะสมัครแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีครูบาอาจารย์ไปให้กรรมฐานสำหรับในช่วงกฐินนะคะในวันที่4พฤศจิกายนนั้นเนี่ยมีชนทั้งหมด11วัดนะคะแล้วก็มีพระป่าเพียงวัดเดียวนะคะ4พฤศจิกายนนั้นมีวัดป่าภาวนาวิเวกผาตาดทานสวรรค์กองเงินเชตวันวัดเขาแหลมเจริญธรรมนะคะสีเจริญบัดสีเจริญธรรมหนองกระดานอยู่ชัยนาทนะคะเขาแตงอ่อนอยู่ชลบุรีค่ะสวนป่าอยู่ชลบุรีถ้ำกฤษณาธรรมารามโคราชนะคะศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าวังน้ำเขียวโคราชเสาหินสุโขทัยและวัดหนองบัวประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่10พฤศจิกายนนะคะวัดในอำเภอขนอมนครศรีธรรมราชวัดป่าแดงของจังหวัดพิษณุโลกค่ะธรรมไทยสิริมงคลสุพรรณบุรีธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญสุพรรณบุรีป่าหิมวันวนาราม อยู่สกลนครค่ะอุ้มผางอยู่จังหวัดตากแล้วก็สำนักสงฆ์ป่าหนองแฝกอยู่อุบลราชธานีค่ะนี่7วัดด้วยกันในวันเสาร์ที่10พฤศจิกายน11พฤศจิกายนค่ะป่าลันวาค่ะอยู่ชลบุรีน้ำตกเขมโกนะคะอยู่สุพรรณแล้วก็บุ๋มแมลงน้อยอยู่อุบลราชธานีป่าวิโมกขธรรมนะคะอยู่โคราชเบรุวันอยู่สุโขทัยค่ะแล้วก็วัดหลวงปู่สังวาลรวมทั้งวัดสังฆทานไทยเยอรมันค่ะยังไม่หมดนะคะในอีกยาวเหยียดเลยตอนนี้ถวายทองเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็จำนวนทองมีกี่ชิ้นวันที่ค่ะ30ฮะแต่ประเคนที่คุณพ่อไว้ก่อนก็ได้หรือจะให้ที่ป้าเล็กเลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราขอเรียนเชิญทุกท่านรับพรค่ะนิมนต์เจ้าข้าพ่อนั่งมันอยู่นี่ละสามวันสามคืนมันจะได้สำเร็จสักทีเอาอานิจาวัตสังคาลาสังการดังลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุขอให้นี่แหละเนี่ยอาตมาไปเผาศพหลวงปู่หลวงปู่แสวงแล้วก็เราก็เอารถเก๋งไปกันเอ๊รถคันเล็กทำไมมันใส่ไปได้หมดอ๋อมันซ้อนกันนั่นแหละซ้อนกันเลยดูว่ามันไปได้ถ้าเราก็เลยนึกโอ้ถ้ามีรถสองแถวหรือว่ารถหกล้อนะเราได้เอาคนไปทำลงทานได้เยอะเลยจิตอาสาเนี่ยเยอะแต่เราต้องมีอุปกรณ์ไปใช่ไหมนั่นน่ะครูบาอาจารย์บอกว่าไปทำแล้วก็มีคนช่วยนั่นน่ะ น่ะยอมเนาะอย่าไปนึกว่าเอ๊ะสามารถนี่มันงกเหลือเกินเดี๋ยวเราก็ตายกันแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้ไฟโกยบุญก็เอาไฟโกยบุญก็โกยกันไป
ไอ้ฝ่ายโกยบาปก็เรื่องของเขาใช่ไหมตีกันนั่นครอบครัวเห็นไหมข้างนอกนั่นทะเลาะกันตีกันนั่นนั่นสู้ป้าเล็กไม่ได้ป้าเล็กมาอยู่ตั้งแต่สาวๆเลยโกยบุญไปนี่นะเห็นไหมชวนให้คนไปทำบุญทุกวันนั่นยะตาวลิวาปุลาปะลิปุเรนติสากลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติทานที่ท่านอุทิศได้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังปฏิตังตุมังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพันตะเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโตปนรโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติละโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัตลัตตาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุกิตาโหตาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยิญาติพีพร้อมกับเดียาทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบส
วาคาโตภาคาวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับพนมมือไว้ก่อนนะครับ